ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่วันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์นะครับสายหวานคนไหนนะครับที่กำลังมองหาคาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่ารักน่ารักโรแมนติกเพิ่มความอินเลิฟให้กับคนรู้ใจแล้วก็ผมขอแนะนำที่นี่เลยครับ Sweetie Secret ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เข้ามาที่ร้าน Sweetie Secret แล้วนะฮะบอกได้เลยว่ามีเค้กให้เลือกเยอะมากๆพอเปิดประตูเข้ามานะฮะคุณจะเห็นตู้เค้กมีให้เลือกกว่า30ชนิดอยากจะบอกข่าวอย่างนึงคือที่เนี่ยเขาเป็นเค้กบุฟเฟ่ด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกกินอะไรก็ได้เลยคุณต้องห้ามพลาดนะฮะอันแรกเลยนะฮะน่าทานมากๆอันนี้เป็นเค้กโยเกิร์ตนะครับเขาบอกว่าที่ร้านนะฮะใช้โยเกิร์ตอย่างดีแล้วอัดแน่นเต็มๆเป็นครีมปุ๊บแล้วก็เป็นเค้กแล้วด้านบนนะฮะก็จะเป็นตัววุ้นนะครับแล้วก็จะมีลูกพีชอยู่ด้วยสีสันไม่ฉูดฉาดแต่รสชาตินี่บอกได้ว่าเข้มข้นครีมโยเกิร์ตของเขานะฮะบอกได้เลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็ด้านบนก็จะมีลูกพีชด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมอันนี้แนะนำเลยฮะสำหรับใครที่ชอบทานช็อกโกแลตนะฮะช็อกคาราเมลครับอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตการ์นาชนะครับแล้วก็จะมีตัวคาราเมลอยู่ด้านบนโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าเต็มคำมากๆตัวการ์นาชช็อกโกแลตของเขาเข้มข้นอร่อยนุ่มนะฮะเราจะได้ความเป็นช็อกโกแลตเต็มๆเลยแต่ช็อกโกแลตของเขาไม่ได้ขมนะฮะมันมีความกลมกล่อมแล้วก็ตัวคาราเมลข้างบนเนี่ยมันเพิ่มความหวานให้ลงตัวมากๆฮะส่วนอีกหนึ่งเมนูอันนี้น่าสนใจทีเดียวโคโคนัทเค้กนะครับหรือว่าเค้กมะพร้าวนั่นเองอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเค้กมะพร้าวครีมสดนะฮะโอ้อันนี้เพลินมากคือเนื้อเค้กเบามากแล้วก็ตัวครีมเนี่ยหอมมันมะพร้าวอ่อนนี่คือเป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆแบบนุ่มๆอร่อยๆอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะฮะอันนี้คือไอซ์ลาวาครับเป็นเค้กนะฮะเป็นมูสช็อกโกแลตโอ้มันลื่นปลื้ดเลยนะฮะตอนตักโอ้ไม่ธรรมดาฮะอันนี้ดูเลยนะฮะอันนี้ลาวายังแบบว่าเยิ้มๆเลยมันจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับตัวช็อกคาราเมลนะเพราะว่ามันจะมีช็อกโกแลตที่เข้มข้นอยู่ข้างในแต่ด้วยความที่มูสช็อกโกแลตมันเนื้อเบาแล้วก็ข้างล่างเป็นเค้กนะฮะแล้วข้างบนก็เป็นไวท์ช็อกขูดเบามันแบบกลมกล่อมมันลงตัวมากแนะนำเลยฮะนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้คือเชอร์รี่ชีสเค้กนะครับเนื้อนะฮะเนียนแน่นหอมด้วยโอ้โหทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นชีสมันจะขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบทานชีสเค้กแบบเนื้อแน่นๆหนักๆแบบเนี้ยที่ Sweetie Secret เลยใครที่กลัวเลี่ยนนะฮะก็จะมีตัวผลไม้เนี่ยตัดเปรี้ยวมาต่อที่อันนี้เลยมากรองนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตเลือกมาเด็ดๆ3รสนะครับอันแรกนะฮะช็อกโกแลตครับนี่มากรองครีมชีสนะครับสีเหลืองๆหน่อยเขาบอกว่านี้รสชาติจัดจ้านที่สุดเป็นรสออลเบอร์รี่นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาฮะมากรองนะฮะกรอบข้างนอกข้างในเป็นโพรงนิดนึงเคี้ยวหนุบๆแต่ที่ชอบนะฮะคือตัวครีมที่เขาเอาไว้ประกบตัวมากรองนะครับอร่อยมากแล้วก็มีความหอมด้วยอันนี้ครับมิกซ์ฟรุตม็อกเทลนะฮะปกติเนี่ยเครื่องดื่มนะฮะที่เป็นม็อกเทลก็คือการผสมอาจจะเป็นผลไม้หรืออะไรที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะที่ Sweetie Secret เนี่ยจุดเด่นของเขาคือการใช้น้ำผลไม้จริงๆแล้วก็มีเนื้อผลไม้จริงๆด้วยหลายอย่างรวมอยู่ในนี้ผมไม่สามารถบรรยายได้จริงๆแต่เอาเป็นว่าใครที่ชอบทานพวกเบอร์รี่มิกซ์นะฮะต้องแก้วนี้เลย
สำหรับร้าน Sweetie Secret นะครับตั้งอยู่ที่ U Center ซอยจุฬา42ครับตรงข้ามกับอาคารจามจุรี9นะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับทุกคนสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาเตรียมเมนูอะไรอร่อยๆไว้รอเทศกาลแห่งความรักกันครับคุณผู้ชมครับขนมที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มันอร่อยนะแล้วมันนุ่มละมุนมากเลยพายถั่วแดงลืมกลืนช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูอร่อยที่สามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เตาอบและใช้เวลาไม่นานมาฝากนะครับเมนูของเราก็คือมูสชาเขียวช็อกโกแลตครับเริ่มจากการทำมูสช็อกโกแลตกันก่อนดีกว่านะครับผสมเจลาตินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงโกโก้และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสเพื่อช่วยให้มูสของเราอร่อยยาวนานคนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสับหยาบๆคนจนช็อกโกแลตละลายเทลงในพิมพ์พักไว้จนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำมูสชาเขียวกันต่อนะครับผสมเจลาตินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงชาเขียวและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสเพื่อช่วยให้มูสของเราอร่อยหอมละมุนลิ้นและสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนะครับนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลสับหยาบๆคนจนช็อกโกแลตละลายตักลงในพิมพ์มูสช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนะครับถอดมูสออกจากพิมพ์โรยด้วยผงชาเขียวตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูอร่อยๆที่รับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วในวันพักผ่อนแบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจริงๆแล้วพายเนี่ยเป็นขนมของฝรั่งนะคุณผู้ชมความเก๋ของพายก็คือหยิบง่ายเป็นชิ้นเป็นคำเราเลยมาผสมผสานกับขนมไทยๆพายถั่วแดงลืมกลืนของเราก็เลยเป็นชิ้นเป็นคำหยิบเข้าปากง่ายๆครับเรามาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำแป้งพายร่วนกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของพายอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับความหวานเราใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผงฟูและไขมันที่ใช้อาจจะเป็นมาการีนก็ได้เนยสดก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับและก็มีส่วนผสมของเนยขาวด้วยวันนี้อยากได้พายที่หอมเหมาะสมกับขนมไทยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องแบบมือถือนี่แหละคุณผู้ชมตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูลักษณะของแป้งพายที่ใช้เครื่องมือถือผสมนะคุณผู้ชมดูสิลักษณะจะเป็นแบบนี้พักส่วนผสมของแป้งที่เป็นก้อนๆแบบนี้ในถุงพลาสติกหรือใส่ชำอ่างแล้วคลุมด้วยพลาสติกเข้าตู้เย็นไว้3ชั่วโมงจัดการนำมารีดเป็นแผ่นและกลุกลงถ้วยคุณผู้ชมต้องพยายามกลุกแป้งลงไปในถ้วยอลูมิเนียมที่ทาเนยไว้แล้วเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มที่ก้นถ้วยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมของลืมกลืนถั่วแดงกันนะครับ
สำหรับส่วนผสมของคำว่าลืมกลืนถั่วแดงนะคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้เป็นถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงนึ่งจนสุกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บดละเอียดเราก็จะเอามาใส่ลงไปในกระทะแบบนี้ใส่น้ำตาลทรายแน่นอนเราต้องการให้ออกมาหวานๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้มีความเป็นแป้งๆแบบใสๆเราใช้แป้งถั่วเขียวเค็มนิดๆ นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดอยากให้สีแจ่มก็สีแดงผสมอาหารใส่ไปแล้วก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะทีนี้เราก็กวนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะครับว่ากวนส่วนผสมของถั่วแดงตรงนี้สุกจริงๆแล้วก็มีความข้นเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราหยอดถั่วแดงลงไปเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทเราถึงจะมาเตรียมส่วนที่เป็นกะทิกันนะครับคุณผู้ชมครับใส่แป้งถั่วเขียวก่อนคุณผู้ชมลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นคนทั้งหมดส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนแป้งถั่วเขียวของเราจะได้ไม่จับตัวเป็นลูกเสร็จแล้วก็นี่ต้องใช้เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เลือกใช้เป็นขนาด500มิลลิลิตรคนผสมให้ทั้งหมดเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็เปิดเตานะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้จะสุกข้นอย่างรวดเร็วมีความหอมมันเค็มนิดนิดเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มจะข้นแล้วเวลามันสุกข้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังนะถ้าไม่รีบคนนะทิ้งไว้มันจะกระเด็นกระเด็นแป๊ะ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 เนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยทำไมกระเด็นถูกมือละพองเลยนะสุกแล้วเราก็รีบปิดเตาแต่ยังต้องคนต่อเพื่อได้เนื้อของหน้าลืมกลืนที่ละเอียดละเอียดคุณผู้ชมเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆอย่างนี้จะให้ดีเราก็เตรียมถ้วยถุงบีบแล้วก็หัวบีบนะไม่ต้องเยอะประเดี๋ยวถุงใหญ่มากโอ้ยบีบไม่ไหวนะมันร้อนนะคุณผู้ชมใช้กระดาษทิชชู่หรือใช้ผ้านะคุณผู้ชมมาช่วยประคองไว้อุ้ยตา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 ยคุณพระคุณเจ้าร้อนไม่รักกันจริงไม่มานั่งยืนทำให้หรอก ร้อนขนาดนี้ไปซื้อเขากินดีกว่าแต่มันไม่อร่อยเท่านี้ไงเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะให้ดูเป็นฝรั่งก็เชอร์รี่สิเพิ่มมูลค่าแพงในบัตรดน รอให้ส่งตัวแป๊บเดียวก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้านะคุณผู้ชมครับ FC ของรายการ Request ขอร้องมาเลยว่าอยากเซอร์ไพรส์คนรักในวันวาเลนไทน์สองแม่ลูกจัดให้ครับอีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลสำคัญสำหรับคู่รักก็คือเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองแน่นอนเราสองคนมีเมนูขนมอร่อยอร่อยเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์มาฝากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นมาฝากให้ได้ลองทำกันค่ะกับเมนูวุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำสับปะรดคั้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นค่ะจากนั้นเติมเนื้อสับปะรดหั่นเป็นชิ้นและเม็ดแมงลักลงในส่วนผสมวุ้นคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในผลสับปะรดที่คั้นเนื้อออกจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็ได้วุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจอร่อยๆรับประทานพร้อมครอบครัวแล้วล่ะค่ะ
โรหรือโรกุหลาบของเราเนี่ยมามีใส่เนื้อกุหลาบลงไปในนั้นหรอใส่กลิ่นกุหลาบลงไปที่เนื้อโรแต่ก็ข้างในก็กลิ่นลิ้นจี่แต่ก็มีลิ้นจี่ตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กของเราง่ายๆนะคะเริ่มจากการทำบัตเตอร์มิลก์ก่อนค่ะเราสามารถทำบัตเตอร์มิลก์ง่ายๆนะคะด้วยการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้เค้กของเราหอมอร่อยยาวนานน้ำมะนาวนะคะทุกคนจะเห็นว่าอุ๊ยเขาข้นขึ้นแล้วเขามีลักษณะเป็นลิ่มหลังจากได้บัตเตอร์มิลก์แล้วนะคะเราเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวทั้งหมดลงไปนะใส่น้ำมันพืชลงไปวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีแดงกลิ่นกุหลาบตามใจชอบตามด้วยไข่แดงคนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันจากนั้นเราเริ่มใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเรามีผงฟูผงฟูแป้งข้าวโพดนะคะและแป้งสาลีทำเค้กเราจะได้ตัวเบสที่มีไขมันคือส่วนผสมที่1สดใสมากกว่านี้ใช่นี่คิดว่าตุ๊ดจีนไม่ใช่วาเลนไทน์วาเลนไทน์อ๋อวาเลนไทน์นะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนานาจะตีเมอแรงนะคะไข่ขาวที่ใช้อุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาตีส่วนผสมเมอแรงของเราประมาณ30วิก่อน30วิจากนั้นนะคะเราตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยตีนานแค่ไหนมามิตีประมาณถึงข้นประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีโอเคเราจะเช็คว่าเมอแรงของเราได้ที่แล้วตั้งแล้วอู้ไข่ขาวแล้วขึ้นฟูสวยมากคุณจะคนเองไหมพออันนาคนแล้วเดี๋ยวมามีอีกรอบหนึ่งโอเคโหฉลาดมากเลยเราก็จะใช้วิธีการตะล่อมเขาอย่าคนอย่างนี้นะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยที่เราตีแยกกันเพื่อที่ว่าเราต้องการเก็บความฟูของอากาศให้ได้เยอะที่สุดทาเนยปูกระดาษทาเนยนะคะหนึ่งสูตรของมามีเนี่ยสูตรนี้ที่เราให้คุณผู้ชมไปจะแบ่งได้ถาดไซส์เท่านี้3ถาดพอดีดันส่วนผสมเข้าขอบเวลาต่อไปเวลาเราจะเก็บให้เรียบร้อยเราต้องห้ามใช้แรงเบาๆมือเนื้อเค้กโรของเราเรียบร้อยแล้วเอาออกจากเตาอบรอจนกระทั่งเค้กโรของเราเย็นขั้นตอนการทำคัสตาร์ดให้หอมนุ่มยาวนานหนึ่งตัวช่วยของนานาคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มกลิ่นหอมใส่วานิลาชนิดน้ำเติมกลิ่นลิ้นจี่ค่ะการทำให้ส่วนผสมข้นมีหลายวิธีวันนี้เราเลือกใช้แป้งข้าวโพด
โอเคนะระหว่างนานาคนส่วนผสมนมบนเตาคุณแม่จะทำครีมชีสแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปทำไมต้องใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวให้เขามีรสชาติที่ว่าไม่ใช่หวานอย่างเดียวมันจะทำให้ตัวครีมชีสของเราอร่อยยิ่งขึ้นเราก็ไม่เลี่ยนเวลาทานต้องมั่นใจว่าเขาเดือดตรงกลางปุดแบบนี้ถึงสามารถยกลงได้นะเอาละยกลงจากเตาใส่ครีมชีสเลยนะได้เลยเราได้ส่วนผสมคัสตาร์ดแล้วได้ส่วนผสมเค้กแล้วแต่เรายังไม่ได้ส่วนผสมครีมใช่เริ่มจากเนยขาวจากนั้นเนยสดชนิดเค็มขั้นตอนนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงเราจะตีเนยขาวกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันจนกระทั่งส่วนผสม2ตัวนี้ฟูเนยของเราฟูแล้วลดความเร็วลงต่ำใส่คัสตาร์ดของเราลงไปโรเสร็จแล้วผ่าครึ่งเราไม่ได้ตัดกระดาษออกข้างล่างเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เอากระดาษออกง่ายที่สุดเราจะเอาด้านสวยไปข้างนอกด้านนี้ไม่สวยโรไว้ข้างในเอาเนี่ยที่มามี่แบ่งเป็น3ส่วนโอเคยังเป็นอย่างนั้นอยู่หั่นแล้วบีบครีมข้างบนนิดนึงเรามีโอ้โหกุหลาบเคลือบน้ำตาลเอาสตรอเบอรี่วางหน่อยไหมแล้วแต่ลูกแบบนี้บอกว่ายังไม่หวานพอขออนุญาตนะเราเป็นกลางนะไม่อร่อยคือไม่อร่อยรับได้ใช่เปล่าจ้ะโอ้โหไส้ออกมาเลยพอกินเข้าไปนะกุหลาบมันบางๆอยู่ในเนื้อโรนะแล้วก็เจอลิ้นจี่มันทำให้สดชื่นมากอาจารย์เมแนะนำให้ทานคู่กับสตรอเบอรี่สดเพราะว่าเวลาสตรอเบอรี่สดมันจะเย็นๆเปรี้ยวๆนะหวานๆหน่อยๆทานคู่กับอันนี้สดชื่นมากเลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับโรสโรจานี้นะสวัสดีค่ะซิกเนเจอร์นะครับที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับคือที่นี่หุ่นดีขึ้นตั้งเยอะเพราะนวดขนมปังกินเองนี่แหละคุณผู้ชมเรามั่นใจว่าของคุณภาพดีๆแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนโหมันตรงตามโจทย์ที่เราขอมามีไว้เลย